รักที่ไม่อยากเลือกนะฮะนี้พี่ตัวสรัญยูเป็นคนกำกับเลยนะฮะใช่ค่ะครับผมนะคะน้องแตงโมนะคะแตงโมน้องกอล์ฟอนุวัฒน์ค่ะแล้วก็น้องอิงอิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตงโมค่ะสวัสดีค่ะรักที่ไม่อยากเลือกได้รับบทแล้วหนักใจไหมคะใครก่อนด้วยกันเลยก็ได้ด้วยกันเลยก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับคาเฟ่เดย์ครับแล้วก็ไม่ลำบากใจครับเราก็จะทำให้เต็มที่นะครับค่ะแตงโมของโมก็เป็นเรื่องที่สองแล้วนะคะเรื่องแรกกับพี่โอ๋คณาเทพตอนนั้นก็สงสารพี่โอ๋เหมือนกันค่ะที่เจอหนูอยู่สักประมาณเดือนนึงตอนนี้ก็เป็นพี่ตัวแล้วแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้สงสารเหมือนกันแต่เขาจัดมาแบบนี้แล้วนะพี่เนาะพี่ยังได้กับหนูตลอดทั้ง10คิวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วที่เห็นเนี่ยหนูเนี่ยเป็นนักแสดงหน้าใหม่อยู่แค่คนเดียวใหม่จริงถ้าเจอตอนแรกจะไม่ได้จะสวยขึ้นเรื่อยๆจริงๆไม่ขอบคุณค่ะถ้าหนูเสียตังค์แล้วหนูไม่สวยขึ้นหนูจะไปทุกที่โรงพยาบาลถูกต้องทุกอย่างคือเรื่องจริงนะจ๊ะทุกอย่างคือเรื่องจริงเพราะมันเป็นกับไฟเดย์เราเปิดเผยนะคะเราคิดได้กับหนูตลอดเวลาก็สำหรับเรื่องนี้นะคะคราวที่แล้วเนี่ยเป็นบังคับให้เราต้องเลือกในแบบที่เราไม่อยากเลือกคือเป็นแม่เราลูกสะใภ้เนาะตอนใช่ค่ะรอบนี้ก็เป็นรักที่ไม่อยากเลือกรู้สึกดีที่เฮ้ยเราได้เป็นฝ่ายเลือกบ้างละไม่เคยได้เลือกปกติไม่เคยเลือกพระไงไม่ใช่อันนี้ก็เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นถ่ายละครกับพี่ตัวอยู่กับเรื่องสัมผัสรัติการของจิมเนี่ยนะฮะโอ้โหเจอซ้ำเจอซ้อนสงสารพี่ตัวจังเลยนะคะให้น้องหญิงพูดบ้างเถอะค่ะก็เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับพี่ๆค่ะแล้วก็ยังไม่เคยเจอพี่ๆเลยก็ฝากเนื้อฝากตัวเลยนะคะฝากพี่โมถามว่าใครพี่ฝากพี่ตัวด้วยค่ะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะครับนะครับ